วันนี้สิ่งที่ต้องการเอาเงินมาวันนี้เนี่ยท่วมท้นถึงเกือบ 50,000 ล้านแล้วตั้งแต่ผู้ว่าชัชชาญมาเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายตังค์เลยแต่ส่วนที่ไม่มีปัญหาท่านต้องจ่ายท่านก็ไม่จ่ายท่านโยนไปท่านโยนไปรัฐบาลมาใครมาท่านก็โยนมาทางนี้รถวันนี้ที่เดินมันมาจากต้นทุนของ BTS ไม่ใช่รัฐบาลจากการที่ไปทำช่วยรับจ้างให้กับกทม.ซึ่งเขาได้สร้างได้ลงทุนไปเองในส่วนต่อขยายซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยกับการในวันนี้มีปัญหาไปหมดปัญหาอันแรกที่สุดเลยคือตั้งแต่ผู้ว่าชัชชาญมาเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายตังค์เลยยังหาไปปัญหานู่นปัญหานี้เกี่ยวกับนู่นนั่นก็ต้องศาลปกครองก็ได้ตัดสินแล้วว่าสัญญาถูกต้องคุณและกทม.และเคทีต้องจ่ายตังค์แน่นอนครับท่านมีสิทธิ์ที่ไปอุทธรณ์ท่านมีสิทธิ์ที่อุทธรณ์เพราะท่านไม่คำนึงถึงคนที่ยังให้บริการกับประชาชนอยู่เนี่ยต้องควักตังค์ทุกวันในต้นทุนของการเดินรถมันไม่มีความสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีข้อไหนที่ยังมีปัญหาท่านอุทธรณ์ไปแต่ส่วนที่ไม่มีปัญหาท่านต้องจ่ายท่านก็ไม่จ่ายท่านโยนไปท่านโยนไปรัฐบาลมาใครมาท่านก็โยนมาทางนี้ผมถามจริงๆวันนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปถึงไหนแล้วตัวผมยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนถามกทม.กทม.ก็บอกอยู่มหาดไทยรอรัฐบาลถามรัฐบาลก็บอกว่ารอคำตอบจากกทม.คือเรื่องภายในทั้งนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าไม่รู้วันไหนท่านจะจัดการท่านจะทำผิดตรงไหนบอกมาผมว่าเรื่องพวกนี้ส่วนตัวแล้วผมกล้าพูดเลยมันเริ่มมาจากตอนที่ผมไปประมูลสายสีส้มแล้วก็เกิดการเปลี่ยนทิวอากาศกลางอากาศจากนั้นมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เริ่มแย้งมาตลอดของสายสีเขียวซึ่งใช้หมอ44จังหวัดนั้นให้ไปจัดการหนี้สินอันนี้โดยวิธีต่อสมรรถนะแต่ก่อนหนึ่งจะคำว่าต่อสมรรถนะเนี่ยผมขอยืนยันอีกทีหนึ่งต่อสมรรถนะเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาวันนี้สิ่งที่ต้องการเอาเงินมาวันนี้เนี่ยท่วมท้นถึงเกือบ 50,000 ล้านเลยยังไม่รู้จะทำอะไรคงจะพยายามทำให้ BTS อ่อนแออ่อนแออ่อนแอแอนแอท่านเจอผิดคุณแล้วปิดคนนะครับคนอย่างผมเนี่ยแข็งแรงครับผมขอยืนยันว่าไม่มีการหยุดรถแน่จนกว่าเราจะทำไม่ได้จริงๆจากการกันแกล้งบีบให้เราอ่อนแออ่อนแออ่อนแออันนี้ทราบว่าพนักงาน BTS ออกมาเรียกร้องกันบางอย่างต่อจากรัฐบาลมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ไปทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรียกร้องก็ไม่มีประโยชน์แต่เรื่องว่าถ้าจะหยุดรถเนี่ยผมก็บอกนะครับไม่หยุดจะทำอย่างนี้แหละจะอยู่อย่างนี้เพราะคุณกำลังทำลายทำสะดวกของประชาชนในชาวในกรุงเทพทั้งผู้ว่าและผู้นำประเทศมันเป็นเรื่องจริงที่ BTSจ่ายทุกวันทุกวันทุกวันพนักงานคงอาจจะคิดว่าบริษัทสักวันหนึ่งเนี่ยจะจ่ายแทนนี้ไหวนะยังไหวอยู่นอกจากรัฐบาลจะแกล้งโดยใช้วิธีอื่นที่อาจจะสกปรกกว่านี้
็ต้องยอมรับถ้าวันนั้นเนี่ยจะบีบกันจะบังคับกันอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องหยุดวันนี้ผมทราบว่ามีสื่อทางต่างประเทศมาด้วยเนี่ยก็ต้องเรียนให้ทุกคนทราบทั้งทุกท่านทราบว่ารถวันนี้ที่เดินอยู่มันมาจากต้นทุนของ BTS ไม่ใช่รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยกำลังหรือไม่ที่จะทำให้เอกชนอ่อนแอจนไม่สามารถเดินรถถ้าวันนั้นจะอ่อนแอถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะแจ้งให้ทราบก่อนเพื่อประชาชนผู้โดยสารจะได้เตรียมตัวแต่รู้ถึงท่าแท้จริงของรัฐบาลไทยถ้าอย่างนี้ผู้ลงทุนยังกล้ามาลงทุนไหมเนี่ยแต่นี่เป็นเรื่องของการวินิจฉัยการวิเคราะห์ต่างๆนานาของผู้ลงทุนนะฮะผมไม่ได้ชี้นำท่านประเทศไทยไม่น่าลงทุนแต่ผมบอกท่านว่าประเทศไทยน่าลงทุนมากหลายแรงการก็ลงทุนกันดีๆหมดแต่มีบริษัทหนึ่งที่ไม่ยอมคิดพ้อยตามมันมีปัญหาถ้าพูดถึงสายสีส้มผมเรียนให้เข้าใจครั้งหนึ่งว่าผมไม่มีคำว่าชนะหรอกครับคือถ้าประมูลใหม่มันประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนจริงๆเพราะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินขนาดนั้นแต่ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปผมหมดหน้าที่เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยประเทศชาติจะมาดูว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรเอื้อหรือเปล่าหัวหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีคำตอบนะครับเพราะเรื่องนี้อยู่ในศาลศาลวันนี้ไม่ตัดสินใจออกมาถ้าจะผ่านจะให้ไปเซ็นสัญญาไปทำกันผมขอว่าท่านที่เห็นด้วยในการที่จะไปทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยท่านรอคำฟ้องจากผมได้จากประชาชนได้แน่นอนแม้กระทั่งองค์กรแอนตี้คอร์รัปชันก็ยังให้ข้อเห็นว่านี่มันมีอะไรผิดแปลกนะไม่ถูกนะทำสิ่งเดียวกัน2ปีที่แล้วเปลี่ยน TOR ล้มประมูลไปตั้ง TOR มาเทียม TOR ออกมาใหม่ BTS เข้าไปประมูลไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้รับเหมาเอาโครงการรถไฟฟ้ากลายเป็นโครงการของผู้รับเหมาเลือกผู้รับเหมาแล้วเราจะไปเข้าประมูลได้ไงแต่เรามีราคาเก่าอยู่ครับราคาเก่าต้องผิดกับราคาใหม่ในสิ่งเดียวกันเนี่ยถึงเป็นหลักหมื่นล้านอย่างนี้เนี่ยประชาชนไปตัดสินใจเองว่านี่มันถูกต้องกับภาษีของท่านหรือไม่ผมทำได้แค่นี้แหละครับล้มไปก็เพียงแค่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ถ้ารัฐบาลจะทำต่อไปผมก็ต้องขอให้ท่านโชคดีกันแล้วกันสำหรับวันนี้เรามาแถลงเรื่องที่ผมลุงสุรพงศ์บริษัท BTS โดนกล่าวหาตัวที่พี่สุชาติเมื่อกี้ได้บอกว่ามันเป็นความลับนะที่จะกล่าวหาเพราะเราจะไปตอบซะก่อนแต่เวลานี่ปัญหาที่ว่าคุณกล่าวหาผมหัวเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าคุณหมอกล่าวผมหัวอะไรหัวเมื่อไหร่หัวช่วงไหนเวลาอะไรกับใครแล้วเราจะไปตอบท่านได้ยังไงท่านตอบแล้วมาตอบแต่ว่าไอ้เนี่ยลิกออกมาลับออกมาสื่อบางสื่อข้างไหนก็ไม่รู้เอาเป็นตัวเล่นใหญ่วิธีเขียนเอ่ยทำให้ผู้ลงทุนตกใจพอวันจันทร์ปั๊บเมื่อวานนี้หุ้นตกฟลอร์เลยแต่พอเลิกที่ตกใจจากข่าวพวกนี้แล้วเนี่ยก็มีผู้ลงทุนที่ไม่ใช่มันอาจจะดีก็ได้นะก็เลยซื้อกันใหญ่เมื่อวานนี้เทรดกันเป็นเบอร์สองของเทอร์โนเวอร์เมื่อวานก็ดีครับเวลานี้ผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่นี่คือความชั่วร้ายบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในคุมบังกลุ่มของคนที่ตั้งใจทำเสียดายครับในคีรีผมเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นสันดานที่ไม่ดีอันหนึ่งคือไม่เคยจะยอมใคร
ที่มันทำผิดแล้วโกงประเทศผมไม่ยอมจริงๆทำจริงแล้วเนี่ยบางครั้งผมอยากจะท่าอย่างนี้เลยถ้าประมูลใหม่นะราคาผมคุณก็เห็นแล้วมาประมูลใหม่แล้วครับราคาที่ผมได้มาจากบริษัทชิโนไทยในคราวที่แล้วชิโนไทยคราวนี้ไปกับผมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าได้ราคาใหม่มาจะเปิดกว้างให้ผู้รับเหมาที่เก่งๆในและนอกประเทศมาประมูลกันผมว่าประเทศชาติเซฟคอสอันนี้ไปแย่เลยทีเดียวแน่นอนพูดไปพูดมาเลยย้ำอีกทีว่าถ้าราคาประมาณนี้นะท่านเห็นของผมแล้วเขาคู่ต่อสู้นะคุณมาประมูลใหม่ดีไหมประมูลใหม่เอาราคาที่เป็นหลักเป็นตั้งให้คุณรู้เลยถ้าคุณถูกกับผมสักบาทหนึ่งนะคุณเอาไปผมจะเอากระเช้าไปแสดงความยินดีกับท่านคำหนึ่งเขียนมาจะพูดเยอะแยะเลยครับในเดียบจำไม่จำเป็นครับมันมีเพียงคำไม่สองคำทุกอย่างมันนิดเดียวแถลงให้ทราบว่าเราไม่มีพฤติการในการหัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหันหัวเพราะเมื่อกี้คุณสุรพงศ์บอกแล้วว่าครม.ทางปทม.ก็ไปถามครม.ครม.ก็ให้มาประมูลประมูลไปแล้วก็ประมูลไม่ได้ค่อยประมูลก็ไปขอครม.ใหม่ครม.บอกว่าเอองั้นคุณเป็นเจรจาโน่นนี่นั่นผมคิดว่าปทม.ในช่วงนั้นได้ทำทุกอย่างที่แบบมืออาชีพแล้วเพราะทางเราก็มีฝั่งกฎหมายฝ่ายกฎหมายมืออาชีพที่ดูทุกอย่างให้เราอยู่ว่าถ้านายจ้างและผู้ที่จะจ้างเราในจำนวนเงินขนาดนี้ไม่พร้อมและไม่ถูกต้องผมไม่เซ็นหรอกครับเพราะบริษัทผมเป็นบริษัทมหาชนผมต้องรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นของ BTS ทุกท่าน BTS ผู้ถือหุ้นท่านเชื่อนะครับนายคีรีที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยทำทุกอย่างถูกต้องไม่ให้ท่านผิดหวังนะครับวันนี้ท่านไม่ต้องกลัวเลยเราอยู่ในคำถูกต้องแน่นอนเสียดายครับเสียดายประเทศชาติถ้าจะมีคนที่มีอำนาจมาทำอย่างนี้เนี่ยกองกระจกสองหน้าตัวเองก็แล้วกันขอบคุณครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store